ถ้ามีไฮไลท์มีช็อตเด็ดขอชมหน่อยครับสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ตั้งแต่คู่1คู่2คู่3และก็คู่4ที่ผ่านไปเรียกว่าแต่ละคู่น็อกไม่เหมือนกันนะครับหลากหลายด้วยศิลปะมวยไทยอ่ะใครเจอใครครับคู่นี้107ปอนด์ครับเป็นการชกกันระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงครับซุปเปอร์ท็อปกอศักดิ์ลำพูน107ปอนด์ครับน้ำเงินหานชัยทอพราน49ครับ107ปอนด์เท่ากันคู่นี้กรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับประยุทธ์วงประเมศให้คะแนน3ท่านครับภาวุฒิปลื้มสำราญรัชกรดาราพันธ์หันชัยเน็บบัวมันที่เรียนให้ทราบแล้วครับคู่แรกลงเงินน็อกด้วยลูกไอ้ขาเจาะยางครับคู่ที่2ยุทธชัยน็อกด้วยศอกแล้วก็ตอกด้วยเข่าถึงเลือดเลยคู่นี้และคู่เอกเมื่อสักครู่นี้โชว์พลังหมัดด้วยโอ้หมัดขวาเด็ดขาดจริงครับพี่ชัยทัศน์ครับวันนี้มวยดุจริงๆครับก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับ28วันนี้หวังว่าแฟนมวยไทยเจ็ดสีก็คงจะมีความสุขนะครับกับการได้ชมมวยไทยเจ็ดสีปีที่49แต่ว่าวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้นะครับทางเจ็ดสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP ขอเชิญชวนท่านไปเป็นกำลังใจให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวซึ่งจะขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC ครั้งที่7กับรองอันดับ4ชาวแทนซาเนียโอมารีคิมเวอรี่หลายท่านได้ชมช่วงปรากฏตัวแล้วนะครับนอกจากสินค้าของ CP ก็มวยสากลที่ร่วมศึกในวันนั้นจะมีนกน้อย CP Freshmart เพชร CP Freshmart วันชนะมีนาโยทินมีนักชกจากมาเลเซียออสเตรเลียรวมทั้งแทนซาเนียหลายประเทศร่วมศึกนะครับ3มิถุนายนแล้วครับวันเสาร์ทางเจ็ดสีจะถ่ายทอดเริ่มบ่าย4โมงจบ6โมงเย็นครับและสัปดาห์หน้าครับมวยปูนเสือมวยไทยพันแท้ยังอยู่ในรอบ8คนครับเป็นกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่ม B ครับก็มีทางด้านเพชรเวียงจันทร์สกุลวงศ์ครับจะเจอกับเพชรพันนัทหอจกสงวนชัยเป็นคู่แรกและคู่2ของปูนเสือตัวที่17ยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์จะพบกับกุหลาบขาวสิทธิ์สธนรงค์เป็นการชกครั้งแรกของทั้ง2คนทั้ง2คู่ดูซ้ายมือครับนายกสมชาติเดดดอนครับมาถอดมงคลให้กับซุปเปอร์ท็อปกอศักดิ์ลำพูนทีมงานของป๋าลอฮาเล่อันนี้เราได้ชมมวยหลายคู่แล้วครับคู่นี้เป็นคู่ที่5มีมวยที่การชนะเด็ดนะครับศึกวันต้านศึกวันต้นต้นกล้ามวยไทยขอไปครับเป็นศึกวันต้นกล้ามวยไทยการกุศลนะครับจากวันที่5มิถุนายนที่สนามมวยชั่วคราวสิงห์แยกหนองสวนนะครับอำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ตัวเอกจะเป็นการชกกันระหว่างหลังสวนจิ๋ววอวิสูตรครับต่อยกับยอดประกรณ์อกิ่งรัตน์ในคู่ครับยอดพิชาสสมเกียรติต่อยกับเพชรเอกวอสารพัดช่างรายได้ทั้งหมดนั้นจะมอบให้กับชมรมทหารผ่านศึกของอำเภอกาญจนดิษฐ์ไปชมกันนะครับพี่น้องชาวกาญจนดิษฐ์มวยห้าครับมวยคู่ที่5นักชกฝ่ายแดงครับซุปเปอร์ท็อปนี่ขาวจ้วกเลยมวยลำพูนมวยทางเหนือครับปีกแข้งขวาบ้านเดียวกับกิ่งซางกิ่งไผ่ฮะกิ่งซางกิ่งไผ่ต่อศักดิ์ลำพูนสีเสื้อเดียวกันครับหมายถึงชื่อค่ายมวยลำพูนนี่เมืองลำไยหวานนะคุณสิริครับลำไยคุณภาพเลยนะครับสาวสวยแต่นักมวยข้างบนเนี่ยตัวขาวจ้วกเลยฮะครับส่วนมากคนลำพูนหาคนผิวดำยากครับกอศักดิ์ลำพูนนี่ก็ท่ายกิ่งซางคุณอุรังคุณครับนี่ก็เป็นดาวรุ่งโอ้โหงัดขวาง่ายๆครับนี่ฮะอ้าวบอกแล้ววันนี้มวยดุมากครับน็อกกัน3คู่หรือจะอีกคู่นึงครับหรือจะอีกคู่นึงนะครับจะได้ดูถึงคู่6หรือเปล่าเป็นความเด็ดขาดมีสอแววนะครับสอแววจะไม่ถึง5ยกสัญญาณมาแล้วครับหมัดซ้ายขวาของทางด้านซุปเปอร์ท็อปมวยลำพูนครับแต่ว่าจะผดเจ็บได้หรือเปล่าหรือว่าหมัดมวย107ปอนด์หันชัยมวย
ตำรวจครับถึงสูงยาวๆน่าจะเป็นมวยเข่าแต่ว่ามวยเข่านี่ต้องรอ 4-5 นู่นแหละครับตามสไตล์ตามแบบฉบับของมวยเข่าขึ้นมานี่ก็ต้องดูเชิงวัดระยะกันไปก่อนแต่ว่ามวยหมัดไม่สนครับคุณชินีครับขึ้นมาเอาก่อนเลยครับตามสไตล์มวยหมัดต้องใส่รวมไม่ให้ตีนะครับใส่ให้เพื่อนมึนก่อนแดงซุปเปอร์ท็อปนะครับบอกยก1 2 3นี่เป็นแดนอันตรายของมวยหมัดไอ้ขาเจาะยางต่อยหมัดแล้วหลุดไปยก4ยก5แล้วก็เป็นแดนของมวยเข่าครับอื้อทดสอบกล้ามตัวหมัดต่อยหนักแรงใช้ได้ครับทางด้านซุปเปอร์ท็อปจะน็อกกัน4คู่นะครับตอนนี้กับสนามนะครับไทยกสีคู่ที่5นะครับตอนนี้ดูกันเต็มอิ่มไปเลยครับก็เล่นอีกครั้งนะครับสำหรับสิทธิ์เก่าให้ความท้าช้าก่อนนะครับโอ้โหเนี่ยครับหุบซ้ายเสียวไส้ครับนี่ไม่มีแขนเข้าคอเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับยกต่อไปนี้ก็จะเป็นยกที่2ต่อยกันที่น้ำหนัก107ปอนด์ครับสถาบันการพลังศึกษาจังหวัดสมุทรสาครครับขอเชิญร่วมงานและริการกุศลสปลสมุทรสาครหัวหินครับวันเสาร์ที่23กันยายนนี้ครับประสานงานคุณภูกรเพิ่มพาณิชย์ครับนายกสมาคมอดีตผู้ว่ามาดูต่อครับบนเวทีเดี๋ยวแล้วครับน้ำเงินหานชัยทีมงานพี่เลี้ยงสั่งเดินแล้วไม่ต้องถอยตั้งรับนี่โดนหมัดของทางด้านซุปเปอร์ท็อปได้วัดดวงเลยครับตอนนี้อาวุธของทางด้านหานชัยตะแรกเลยครับซุปเปอร์ท็อปต้องแรกแล้วครับกะต่อยลำตัวพี่เลี้ยงบอกต่อยลำตัวยก2อีกแล้วนะครับยก2อีกแล้วครับยกอาถรรพ์จริงหรือเปล่าดูตัวบางกว่าครับเดินครับเป็นลูกไถนากรรมการต้องแยกไว้ก่อนครับเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นครับแล้วฟาวด้วยครับจับลูกไถนาโอ้โหต่อยหนักครับหานชัยยังอยู่ได้โอ้โหพอจะตั้งลำได้นี่ก็สาวหมัดสู้เลยครับหานชัยวันนี้รูปร่างเห็นแล้วว่าจะได้เปรียบด้วยซ้ำไปครับว่าหัวจิตหัวใจของทางด้านซุปเปอร์ท็อปวันนี้มวยเหนือนี่หัวใจนี่ใหญ่กว่าตับแทบจะทุกตัวครับภาษามวยเขาเรียกว่าสู้ยิบตาดีนะจังหวะสายตื่นแน่นะชายเริ่มโดนบ้างแล้วมีแกล้งมีเต๋อหน่อยอายุนี่ต่างกันพอสมควรครับหลายปีอยู่1ปีครับต่อยเป้าใหญ่ไม่พลาดครับต่อยลำตัวไหลหมัดกับมวยเข่านะครับสุภทัพนำหมัดไม่ได้แต่ว่าน้ำเงินนายดูตีเก่งต่อยท้องก็ได้ต่อยข้างบนก็โดนนี่กะเอาถึงนอกเลยครับแต่ละดอกที่ออกไปของซุปเปอร์ท็อปแต่ว่าหัวใจของหานชัยนี่จะใหญ่กว่าตับเหมือนกันนะนักสู้แต่ทางสนามนะครับ2ยกผ่านไปคู่5ลองจับไปที่ซุปเปอร์ท็อปนะครับมวยหมัดจากแม่ทะแม่ทาลำพูนนะครับแม่มวยจากปักธงชัยโคราชทีมงานของฟ้าลอฮาเล่สนามมวยเชียงใหม่ยุทธชัยนำร่องไปแล้วนะครับโดยการตีศอกเพชรพันชัยเย็บ15เข็มศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะครับร่วมงานคืนสู่เย้าวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้ที่มหาวิทยาลัยนะครับเช้ามีพิธีทางศาสนา9โมงเย็นสังสรรค์6โมงเย็นยกที่3ครับเป็นคู่ที่5กรรมการประยุทธ์บอกพยายามอย่าโหนเชือกอย่าจับเชือกครับเอาเปรียบผู้ต่อสู้ไม่ได้
ซุปเปอร์ท็อปออกมาผ่อนแล้วครับยกนี้แสนชัยต้องเดินแล้วครับขับในดูครับนี่ขนาดพลายางแสนชัยได้ตีเข่าดีนะครับว่าเข่าไปเกมนอกกับเกมในแล้วครับเราเห็นแล้วว่าทางอาหารชัยวงในนี่แทงเข่าได้ดีมวยนี่ถนัดคนละอย่างครับถนัดวงนอกกับถนัดวงในวงนอกมีของซุปเปอร์ท็อปเราวงในหานชัยครับอยู่ที่ว่าหานชัยจะชกยังไงจะแก้ยังไงยกที่แล้วโดนต่อยไปหลายดอกเหมือนกันมวยเข่านี่ต้องเข้าไปตีเข่าครับยืนอยู่วงนอกมีโดนหมัดโดนแข้งของซุปเปอร์ท็อปตลอดดีจังเลยไว้ครับมาให้เข้าฮะโอ้ยทิ้งทั้งไหลเลยครับหมัดขวาจะพยายามเฉยๆครับต้องแอบมาเดินท้องหยุดไปแล้วยังไงครับจับมาเสียบแล้วครับหานชัยนายนี่เห็นเลยครับว่าหานชัยนี่ทางเขาได้ดีฮะสูงสูงยาวๆสามยกผ่านไปครับพักก่อนครับกลับเข้าสนามเจ็ดสีนะครับที่นี่ก็มี2สนามนะครับสนามข่าวเจ็ดสีกับสนามมวยเจ็ดสีครับคู่นี้คู่5ผ่านไปแล้ว3ยกยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ผลงานในยกที่แล้วดูนะครับมวยหมัดกับมวยเข่ามวยเข่าก็คือหานชัยเลยครับจับแล้วตีได้ค่อนข้างดีในขณะที่หมัดของซุปเปอร์ท็อปนั้นก็อันตรายดูนะครับมีทันโดนเหลี่ยมหนาๆจะเกิดอะไรขึ้นครับ2ยกนี้สำคัญครับยกที่4เป็นคู่ที่5ครับสู้กัน5ยกคู่นี้ตามกติกาเลยครับครบ3นาทีพัก2นาทีต้องเดินแล้วครับหานชัยแก้งานไม่ได้ต้องเข้าในโอ้โหโดนศอกในแก้ไขของหานชัยด้วยการยุบข้างล่างไว้ก่อนครับทำให้ซุปเปอร์ท็อปเกิดฉลาดแล้วครับในประทะตรงไหนมีฉากออกมีสกัดไว้ซุปเปอร์ท็อปไปจะโดนอีกเริ่มจะตีได้นะครับหานชัยแต่ว่าจังหวะตีไปจังเชือกแต่ละดอกเข้าของทางด้านหานชัยนี่หนักแรงฮะพยายามเข้าไปจับตีครับเข้าแล้วแหลมเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของหานชัยนั้นดูจะกัดกลากลากลุกตัวอยู่ฮะเข้ามวยไม่ขาดครับทำให้ซุปเปอร์ท็อปนี่เกมตั้งรับมีโต้มีเถียงมีความหลากหลายขึ้นนะครับสำหรับซุปเปอร์ท็อปในยกนี้ไม่ให้เข้าหมดยก4กลับเข้าสนามอีกครั้งนะครับกำลังจะขึ้นเป็นผลงานครับในยกที่4ร่วมครับเราดักไงวันนี้โดเสียบยอดอกเลยนะครับตั้งเผาแล้วดักขึ้นไปตั้งศอกมีการผสมผสานอาวุธนะครับในยกที่4การต่อยก5ครับยกสุดท้ายครับหลังจากที่มวยไทยเจ็ดสีเรามีน็อกไปถึง3คู่สัปดาห์นี้มาถึงยกคู่ที่5ครับเดี๋ยวมีคู่ที่6ด้วยยกสุดท้ายครับเดินเข้ามาโดนต่ออีกแล้วเข้าไปจิ๊บรวบแล้วครับวิชารวบมาแล้วก็ถือว่าอาวุธนั้นหนักแรงดีครับทางด้านหานชัยคือบอกว่าการตัดสินใจครับยังไม่เด็ดขาดพอซุปเปอร์ท็อปนี่ไม่ยอมพยายามไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าวงในยุดเตือนอย่างนี้ทำให้ซุปเปอร์ท็อปนี่คุมสถานการณ์ไว้เลยครับเป็นมวยเดินก็ได้นะครับตั้งรับก็ได้สำหรับซุปเปอร์ท็อปกอศักดิ์ลำพูนรุ่นร้องของกะเหรี่ยงอันตราย
เป็นมวยรุ่นพี่ครับมาดูการทำมวยดูได้เปรียบดีกว่าประสบการณ์โอ้เห็นได้ชัดครับในขณะที่หานชัยนี่อายุยังน้อยครับ15 16ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญพอสมควรแต่ก็ยังถือว่ามีอนาคตครับสำหรับหานชัยอายุ16ปีครับขณะที่ซุปเปอร์ท็อปนั้น24แต่ถือว่าหัวใจดีใช้ได้ครับถ้าใจไม่ดีในทิ้งตัวไปแล้วครับโดนต่อยลำตัวโดนต่อยใบหน้าข้างบนว่ายืนระยะอยู่ได้ครบ5ยกครับหมดยกที่5ครับโอ้โหรุ่นน้องรุ่นพี่ก็ช็อตนี้ก็แจกหัวใจขออภัยกันเลยครับแม่ปลาลอปลาลอไปขึ้นไปรับลูกน้องนะครับสนามมวยเชียงใหม่รวมทั้งสอยิ่งเจริญการช่างครับรถตู้ป้ายแดงพร้อมแต่งนั่นก็คือธุรกิจของคุณสากลชัยจิมลีซุปเปอร์ท็อปก็สักลำพูนะครับชนะเป็นคนที่2หลังจากที่ยุทธชัยนำร่องไปก่อนแล้ววันนี้จะพิเศษนะครับมีถึง6คู่นะครับคู่ต่อไปนี้จะปิด